สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาทำภาพแบบฟิล์มลุกนิดนึงแบบที่มีคอนทราสต์ค่อนข้างจัดนะครับแล้วก็ดูเหมือนฟิล์มหรือว่าดูเหมือนแล้วกันนะก็ไม่รู้กันว่าเหมือนไหมก็ให้มันดูสวยงามแบบเมื่อกี้นี่ก็เป็นรูปที่ถ่ายมาจากมือถือนะครับสิ่งที่ผมมันทำอย่างแรกก็ duplicate layer นะครับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บผมก็จะทำการทำให้ภาพเป็นเลเยอร์ใหม่ที่สร้างขึ้นมาเป็นขาวดำโดยไปที่ Image Adjustment แล้วก็ Desaturate ภาพให้มันเป็นขาวดำนะครับวิธีที่จะทำอยู่เนี่ยครับก็จะทำให้ภาพมีคอนทราสต์มากขึ้นนะครับแล้วก็ไปที่ Blending นะครับเลือก Overlay หรือ Soft Light แล้วกันครับเป็น Soft Light สังเกตว่าตรงช่วงนี้จะมีความเข้มความแตกคอนทราสต์ค่อนข้างมากนะครับความแตกต่างกันลองปิดเปิดปิดตาดูนะครับนี่ครับธรรมดาอันนี้เข้มขึ้นเห็นไหมครับหลังจากเราใส่ซอฟทําอีกหนึ่งเลเยอร์เป็นดีซาตูเรทหรือขาวดำแล้วใส่เป็นซอฟต์ไลท์มันจะเข้มขึ้นแบบนี้นะครับคราวนี้เราก็ทําการแอดอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับเป็นทําการแอดเอฟเฟกต์อีกตัวหนึ่งชื่อว่า Black and White เหมือนกันนะครับไปที่ปุ่มตรงนี้เนาะเนี่ยครับแล้วก็ black and white นะครับก็จะได้อีกเลเยอร์เป็น black and white ขึ้นมาจะทำให้ภาพกลายเป็นขาวดำนะครับแล้วก็จะมี adjustment layer อยู่ด้านล่างขวามือตรงนี้คราวนี้เราลองกด auto ดูก่อนมันก็จะปรับภาพให้เป็นขาวดำแบบ auto มันก็ตรงนี้ก็จะเข้มขึ้นมันก็จะปรับของมันเองคราวนี้เราลองใส่เป็น blending แบบ overlay ไปครับสังเกตว่า contrast ค่อนข้างจัดมากดูจากช่วงนี้จัดมากบางทีเราอาจจะไม่ชอบภาพแบบนี้หรือว่ามันเข้มไปท้องฟ้าสีซีดไปเราก็สามารถปรับได้ตรง Cyan นะครับข้างล่างนะครับเราสามารถปรับได้นะครับเพื่อให้เพิ่มสีฟ้ามากขึ้นนะครับนะครับให้ฟ้ามันเข้มขึ้นตรงนี้ก็จะเข้มขึ้น Blue ก็ให้มันขึ้นแบบนี้นะครับสีแดงตรงนี้มันเข้มไปเราก็ปรับให้มันอ่อนลงได้ก็ไม่ต้องมากนะครับอะไรแบบนี้เพื่อให้มันเกิดคอนทราสต์ค่อนข้างมากนิดหนึ่งอันนี้ก็ลองทำดูสีเหลืองพื้นถนนอะไรอย่างนี้นะครับมาเจนต้านะครับสีชมพูชมพูหนึ่งสีเขียวนะครับก็ลองปรับกันดูนะครับพอเราได้สีที่เราชอบใจเสร็จปุ๊บนะครับก็ผมก็จะไปที่เลเยอร์แรกที่สุดของมันนะครับภาพแรกของเราภาพออริจินอลของเรานะครับผมถ้าสังเกตก็จะเป็นภาพแบบนี้นะครับผมปิดตาตัวนี้ไปนะครับเพื่อเห็นความแตกต่างชัดเจนภาพแรกนี่ครับผมก็จะทำการใส่ตัวเวเนเต้นะครับหรือขอบดำๆนะครับไปที่ distort นะครับไปที่ filter distort lens collectionนะครับเนเต้นะครับก็เมาส์ก็ลดค่าลงมาก็จะมีขอบดำขึ้นมาแบบนี้นะครับมิดพอยต์ก็ลดลงมาหน่อยก็ให้ขอบมันเยอะขึ้นเห็นชัดเจนก็จะได้แบบนี้มีเหมือนวงเลนอยู่นะครับเราเปิดตาเรียบร้อยมันก็จะดูรีลุคนี้ถ้าคอนทราสต์มันมากเกินไปตรงช่วงนี้นะครับเราก็อาจจะปรับลดตรงเลเยอร์ตัวนี้ก็ได้นะครับนะครับดีซาตูเรทตัวนี้นะครับที่เราปรับไว้เป็นขาวดำแผ่นขาวดำนะครับโอปาซิตี้เราก็ลดลงมาสัก50ก็ได้ครึ่งหนึ่งเทสดูอาจจะเป็น60อะไรอย่างนี้แล้วแต่เราความชอบใจของเราเราก็ต้องลองปรับภาพดูนะครับโอเคครับอีกอันนึงก็คือผมอาจจะใส่โฟโต้ฟิลเตอร์ลงไปนะครับadd effects ลงไปอีก photo filter นะครับก็มาดูตรง adjustment panel นะครับอันนี้ภาพมันก็จะออกเป็นโทน warm นะครับผมอาจจะเป็น cool ก็ได้เพื่อมันเข้มขึ้นแต่ตรงนี้มันความหนาแน่นของสีมันเยอะไปก็อาจจะให้มันน้อยหนึ่งให้มันอมฟ้าฟ้าไว้ก็ได้หรือว่าจะชอบแบบหรือว่าจะชอบแบบให้มันสีมันแบบออก
ส้มส้มก็ลองใช้ warming filter ดูแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ลองเพิ่มลองลดดูตัดแต่งดูจนได้พอใจแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการปรับให้ภาพดูลุกมีเหมือนฟิล์มลุกนิดหนึ่งโอเคขอบคุณมากครับก็ลองทำดูมีมาอวดเพื่อนบ้างก็ดีนะครับขอบคุณครับ